วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการมอบโล่รางวัลพระราชทานแก่ผู้แทนเรือนจำที่ได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน16แห่งและมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจำนวน16แห่งและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สนับสนุนการดำเนินงานของเรือนจำจำนวน14แห่งโดยมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมในพิธีสำหรับรางวัลพระราชทานเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยมีพระประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเชิดชูเกียรติและพัฒนาการทำงานของเรือนจำรวมทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แบ่งกลุ่มเรือนจำออกเป็น3กลุ่มคือเรือนจำขนาดใหญ่เรือนจำขนาดกลางและเรือนจำขนาดเล็กในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยรางวัลระดับดีเด่นระดับดีมากระดับดีและชมเชยตามหลักเกณฑ์แบ่งออกเป็น7ด้านคือด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังด้านการพัฒนาบุคลากรด้านมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขด้านการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังและด้านนวัตกรรมราชทัณฑ์ปันสุข